ครับผมชูศักดิ์ศรีขวัญครับก็ปกติก็ส่วนใหญ่เขาจะให้การยกย่องว่าเป็นศิลปินนายหนังแต่วันนี้ก็เป็นนิทรรศการใหม่ก็เห็นว่ามาสนุกกับนิทรรศการใหม่ก็คือหยิบเอาภาพพิมพ์มาใช้ชื่อว่านิทรรศการของขวัญจากย่าครับสำหรับนิทรรศการครั้งนี้เป็นนิทรรศการที่ผมระลึกย้อนไปถึงประสบการณ์วัยเด็กก็คือมีโอกาสได้กลับไปสอนที่จังหวัดสงขลาคือเป็นจังหวัดบ้านเกิดแล้วก็มันทำให้ระลึกไปถึงเมื่อครั้งที่เป็นเด็กๆเนี่ยปกติผมจะอยู่กับย่าแล้วก็ย่าเนี่ยมักจะชอบเอาใบไม้รอบๆบ้านเนี่ยมาแกะสลักเป็นตัวกระลุงด้วยกรรไกรหนีบหมากคือย่าก็จะตำหมากไปด้วยก็พยายามแกะใบไม้เนี่ยให้เป็นของเล่นเราตอนเด็กๆก็เลยเหมือนกับไอ้ใบไม้เป็นตัวกระลุงที่ย่าทำขึ้นเนี่ยมันเหมือนเป็นไอเดียเริ่มแรกที่พัฒนาแล้วก็เหมือนกับเรารู้สึกผูกพันแล้วก็ฝังอยู่ในความประทับใจตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นที่มาของการทำหนังตะลุงที่ใช้หนังในชุดปัจจุบันก็คือเหมือนใบไม้ที่ย่าทำอันนี้เป็นจุดบันดาลใจเริ่มต้นของการพัฒนาในการทำศิลปะในปัจจุบันนะครับก็เลยหยิบเอากระบวนการของภาพพิมพ์เนี่ยมาแสดงเรื่องของความผูกพันเพราะผมเห็นว่าภาพพิมพ์มันเกี่ยวเนื่องกับการบันทึกอะไรบางอย่างที่เป็นความทรงจำเหมือนกับการประทับไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งกระบวนการภาพพิมพ์เนี่ยมันสามารถแสดงออกที่ฉับพลันนอกจากเทคนิคเนี่ยผมคิดว่าผลงานในครั้งนี้มันดูเรียบง่ายสบายสบายกว่าชุดก่อนๆทั้งที่เนื้อหาเนี่ยมันอาจจะผูกโยงแล้วก็พัฒนามาร่วมกันก็คือเรื่องของศาสนาแต่ในศาสนาที่ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์อันนี้ผมพยายามเอารูปแบบแล้วก็กระบวนการเทคนิคเนี่ยให้มันเรียบง่ายที่สุดและอีกอย่างนึงพอเราได้กลับบ้านเรารู้สึกว่ามันอบอุ่นมันสบายมันอยู่แบบเรียบง่ายอะไรเงี้ยก็เลยเห็นว่าไอ้ใบไม้อันนี้น่าจะเป็นสื่อในการนำมาแสดงออกในเรื่องของพุทธศาสนาที่มีความเรียบง่ายได้ด้วยแล้วก็ผูกพันกับที่มาที่ย่าเคยทำให้เป็นของขวัญของเล่นอะไรเงี้ยก็เห็นว่ากระบวนการอันนี้มันน่าจะเหมาะสมแล้วก็ในส่วนรูปแบบเนี่ยผมคิดว่ามันยังมีลักษณะเฉพาะของมันอยู่มันก็คือเรื่องของรูปทรงหนังตะลุงที่มันมีความผูกพันมากับเราตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยมันยังอยู่ผมคิดว่าไอ้ตัวหนังตะลุงตัวเนี้ยมันอาจจะเป็นสื่อแทนตัวของเราก็ได้ตัวของผมก็ได้ที่ค่อยๆเดินอะไรเงี้ยแต่ว่าเพียงแต่ว่าเทคนิคอันเนี้ยมันสื่อถึงความผูกพันความประทับไว้เนี่ยได้ดีก็เห็นว่าก็เลยนำออกมาแสดงในครั้งนี้ครับครับก็สำหรับนิทรรศการครั้งนี้ผมใช้สื่อผ่านกระบวนการภาพพิมพ์โมโนปริ้นด้วยแม่พิมพ์ใบไม้ก็เห็นว่าไอ้ภาพพิมพ์โมโนปริ้นเนี่ยสามารถที่จะแสดงออกแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยสามารถได้ฉับพลันผมก็เห็นว่ามันมีความเรียบง่ายแล้วก็มีความฉับพลันอันนี้ก็เลยเลือกเทคนิคโมโนพริ้นในการแสดงออกในครั้งนี้ครับ